วันนี้เราจะมาสอนคุณทำเมนูกระชายน้ำผึ้งมะนาวใน2นาทีเรามาเริ่มมาที่ส่วนประกอบแรกเลยนะครับกระชายสับ200กรัมน้ำเปล่า600มิลลิลิตรน้ำมะนาว60มิลลิลิตรน้ำผึ้งเดือน5จากเกสรดอกไม้ป่า200มิลลิลิตรอุ๊ยโฆษณาอีกแล้วแต่ของมันดีก็ใส่เข้าไปด้วยแล้วกันครับขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปในเครื่องปั่นแล้วใส่กระชายลงไปครับปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วทำการปั่นให้ละเอียดหลังจากปั่นละเอียดแล้วให้นำมาเทใส่ในเครื่องแยกกากและรีดน้ำออกมาให้มากที่สุดครับตักฟองของน้ำออกครับเพราะว่าฟองเป็นต้นเหตุของรสชาติขมและเฝื่อนของกระชายเราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราตักออกได้เลยครับหลังจากนั้นให้ใส่มะนาวกับน้ำผึ้งเกสรดอกไม้ป่าลงไปทำไมน้ำผึ้งสีสวยจังคะก็ของดีอะครับเราก็จะได้เมนูกระชายน้ำผึ้งมะนาวที่จะมาเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับทุกๆท่านแล้วครับอีกแล้วเหรอคะครับฝากกดติดตามแมนกิมมะนาวด้วยนะคะหากคุณสนใจสินค้าในแบรนด์กิมมะนาวของเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในช่องทางนี้เลยครับ